สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6มีนาคม64นี้เวลา 20:00 ถึง 16:00 นะครับ3ชั่วโมงเต็มกับเนื้อหานะครับสาระที่มีความเข้มข้นมากนะครับเป็นมุมมองจากบรรดากูรูนะผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะครับรวมถึงมุมมองวรการส่วนตัวผมนะที่มองโอกาสศักยภาพของการเกิดบิ๊กคราชในปี2021นี่นะครับแล้วก็ทิศทางนะของราคาทองคำในปี2021ถึง2023นี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับ C9599ในการประชุมเชิงสัมมนา LINE นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับว่าผมมองเห็นอะไรบางอย่างนะแน่นอนครับหลายท่านอาจจะมองไม่เหมือนผมนะผมก็มองไม่เหมือนหลายท่านคือผมมองเห็นอะไรบางอย่างนะแล้วก็พอจะมองเห็นสาเหตุนะครับว่าทำไมสติมูลัสนะครับยิ่งเพิ่มการเก็งกำไรในตลาดต่างๆมันก็จะยิ่งขยายฟองสบู่นะครับเมื่อยิ่งขยายฟองสบู่มันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะครับของการเกิดบิ๊กคราชในปี2021นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาทิตย์นี้นะครับนะตามที่ฟังข่าวมาคือช่วงภายในอาทิตย์เนี่ยนะครับนะทางรัฐสภาของสหรัฐนะครับก็คงจะนะเตรียมนะผ่านกฎหมายนะเตรียมร่างกฎหมายเรื่องของ Stimulus Package นะครับชุดใหม่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งในแพ็กเกจนี้นะก็มี Stimulus Check นะไปแจกให้ประชาชนคนอเมริกันเนี่ยนะที่จะได้รับสิทธิ์นะจากการบรรเทาความเดือดร้อนทางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับเพิ่มเติมอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์นะครับท็อปปิ้งเข้าไปคือเติมเข้าไปใน600ดอลลาร์นะครับในปลายปีที่แล้วนะครับที่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะได้ออกสติมูลัสแพ็กเกจนะครับ900ล้านดอลลาร์ในช่วงคริสต์มาสปี2020นะครับซึ่งสติมูลัสแพ็กเกจเนี่ยได้ออกมา2รอบแล้วถ้าออกรอบนี้ก็เป็นรอบที่3 2รอบที่ผ่านมาก็คือออกในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะ2รอบก็คือในช่วงเกิดวิกฤตนะครับโควิด-19 นะในช่วงมีนาคมนะปีที่แล้ว2020นะครับแล้วก็มาในช่วงปลายปีนะที่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมนะครับช่วงก่อนคริสต์มาสนะครับปี2020มันซิมูลัสนะครับนะรอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะที่มีการพูดคุยกันนะมีการขยายนะครับวงเงินนะครับมากขึ้นกว่าสมัยของทรัมป์นะแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าภายในอาทิตย์เนี่ยครับเขาก็จะสามารถผ่านนะครับเป็นกฎหมายออกมานะแล้วก็จะมีการโหวตนะครับผ่านรัฐสภาสหรัฐเนี่ยนะครับนะจากความเห็นด้วยนะของทั้งสภานะบนสภาล่างเนี่ยนะตามขั้นตอนการออกกฎหมายของสหรัฐเนี่ยนะภายในอาทิตย์หน้าแล้วก็จะสามารถออกเช็คนะครับนะไปถึงมือประชาชนนะซึ่งขณะนี้ภาคเศรษฐกิจแท้จริงยังเดือดร้อนอยู่มากนะครับในสหรัฐก็คาดว่าเช็คเนี่ยนะจะไปถึงมือประชาชนเนี่ยภายในประมาณเดือนมีนาคมนะของ2021นี่นะครับซึ่งในสติมูลัสแพ็กเกจชุดนี้นะก็จะมีนะครับวงเงินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ400,000ล้านนะครับดอลลาร์เนี่ยนะไปในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วประมาณเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยแหละครับนะเป็นเรื่องของสติมูลัสเช็คนะครับตามที่คุณโจไบเดนนะครับได้เสนอไปนะเพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามนะครับว่าทำไมสติมูลัสตัวนี้มาช้าจังนะทำไมไม่มาในสมัยที่แล้วนะทำไมไม่มาในก่อนคริสต์มาสที่แล้วทำไมก่อนคริสต์มาสที่แล้วเนี่ยนะซิมูลัสเนี่ยมันเล็กจังนะแค่900ล้านดอลลาร์แต่รอบนี้มาถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นะครับนะโตกว่าในช่วงคริสต์มาสประมาณ2เท่านะฮะอันนี้เราก็ฟังนะนักวิเคราะห์ก็พูดกันไปแต่เราก็คงมองแล้วก็คงเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองนะในช่วงของการเลือกตั้งสหรัฐการจะใช้จ่ายอะไรนะของฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนจะได้เสียงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเกมทางการเมืองกันอยู่แต่โดยสรุปก็คือว่าซิมูลัสเนี่ยนะครับนะจะ
ออกมาแล้วล่ะนะภายในอาทิตย์หน้านะครับจะผ่านสภาแล้วก็ซิมูเลชั่นจะออกมานะประมาณผมคาดว่าเร็วสุดนะอาจจะก่อนกลางมีนาคมของปี64นี้ด้วยซ้ำไปน่าจะออกมาประมาณทักภายในอาทิตย์แรกนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูข้อมูลนะครับว่าสติมูลัสเนี่ยนับตั้งแต่นะสติมูลัสในเดือนมีนาคมธันวาคมแล้วก็มารอบนี้เนี่ยบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆก็เชื่อว่ามันมีผลบวกต่อตลาดทุนตลาดหุ้นมีผลบวกนะครับต่อทองคำนะครับแต่ว่าที่เราเคยเห็นมาชัดๆก็คือมันมีผลบวกแน่ๆนะต่อตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐแต่อาจจะมีผลบวกต่อทองคำบ้างภายใต้เงื่อนไขนะซึ่งผมชี้ให้เห็นแล้วว่านะมันมีภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าไอตัวซิมูเลชั่นเนี่ยนะมันจะมีผลบวกต่อทองคำตราบที่นะตลาดหุ้นมันแครชตกร่วงลงมาแล้วการขึ้นสูงใหม่ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับถ้ามันยังไม่เลยจุดที่มันแครชลงมาความสูงมันนะครับไม่เลยจุดที่แครชลงมายังเป็นผลบวกต่อทองคำถ้ามันเลยจุดที่แครชลงมาบางทีอาจจะไม่ให้ผลบวกต่อทองคำหรือให้น้อยมากนะครับนะเหมือนกับซิมูลัสนะครับแพ็กเกจนะในรอบที่2 900ล้านดอลลาร์เนี่ยดูแล้วให้ผลบวกต่อทองคำน้อยมากนะครับเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นซะมากกว่านะวันนี้ถึงเป็นเช่นนี้นะครับถ้าใครเคยติดตามคลิปผมนะครับประมาณสักน่าจะ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับที่โปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในช่องข่าวหนึ่งนะเขาก็มองว่าขณะนี้คนอเมริกันเนี่ยนะตอนนั้นยังไม่มีซิมูลัสแพ็กเกจนะรอบ2ด้วยซ้ำไปมูลค่า 900 ล้านบาทนะที่ส่งเช็คไปให้ถึงมือประชาชนนะ600ดอลลาร์นะครับต่อคนโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟได้พูดไว้ตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วนะก็น่าจะ3เดือนที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนที่จะมีซิมูลัสแพ็กเกจรอบ2โปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟพูดว่าคนอเมริกันเนี่ยพอได้รับเช็คไปนะคนอเมริกันไปทำไงทราบไหมครับก็คือเอาไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นพอทิศทางมันขึ้นพูดง่ายคือซื้อวันนี้เก็บไว้ 2-3 อาทิตย์ขายกำไรนะซื้อวันนี้เก็บไว้ประมาณเดือน2เดือนก็กำไรเพราะทิศทางมันเป็นเส้นตรงเราลองดูในกราฟสิครับถ้าเราซื้อไว้แล้วเราถือไว้เนี่ยมันกำไรแน่ๆเพราะนั้นประชาชนคนอเมริกันที่ได้ซิมูลัสเช็คไปอ่ะเขาไม่ได้เอาไปใช้นะครับเขาไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถ้าเราจับประเด็นได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะที่ได้รับซิมูลัสเช็คเนี่ยนะจากแผนกระตุ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยนะเอาไปเก็งกำไรส่วนใหญ่นะครับเพราะเขาคงทราบดีว่าถ้าใช้ไปก็หมดแล้วเขามองทิศทางของตลาดทุนตลาดหุ้นออกว่าธนาคารกลางเนี่ยพยายามจะอุ้มไปเรื่อยๆเพราะการขึ้นของมันเป็นเส้นตรงแล้วตอนหลังเนี่ยนะเขาก็เก็งกำไรมากขึ้นนะครับในตลาดที่มันมี volatility สูงอย่างเช่น Bitcoin นะเพราะว่าการขึ้นของมันเนี่ยยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าตลาดหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500หรือ Nasdaq นะที่ถือว่าขึ้นสูงๆในกลุ่มหุ้นฟางเนี่ยแต่หลังๆนี้ผมมองว่านักลงทุนที่ได้ซิมูลัสเช็คมานะตอนนี้แทนที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นมาลงทุนในตลาดบิตคอยเราจึงเห็นบิตคอยพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างน่าตกใจนะครับเราดูจากกราฟนะครับความชันของมันเป็นรูปพาราโบลาหรือเป็นเอ็กโพเนนเชียลก็แล้วแต่ตอนนี้1เหรียญบิตคอยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทไทยนะครับถ้าคิดเป็นเงินเหรียญก็ประมาณสัก 50,000 ถึง 60,000 เหรียญนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งดึงดูดนะครับนะให้คนที่ได้รับซิมูลัสเช็คเนี่ยเข้าไปเก็งกำไรกันใหญ่นะครับส่วนตลาดทองคำนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่น่าเก็งกำไรนะครับตลาดทองคำเนี่ยนะถ้าเราเห็นมันขึ้นสูงเนี่ยนะในสูงสุดในเดือนสิงหาคมแหละนอกจากนั้นมามันไม่ขึ้นสูงสุดอีกเลยนะมันแกว่งไซด์เวย์และสไลด์ดาวเล็กๆด้วยซ้ำไปนะซึ่งหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันหมดรอบของตลาดกระทิงแล้วหรือโดยส่วนตัวผมมองว่าดีนะฮะมันมีเสถียรภาพดีนะมันไม่เกิดลักษณะของการแครชลงมาอย่างน่าตกใจนะซึ่งหลายท่านก็คาดการไปต่างๆนานาแต่สำหรับผมแล้วผมมองที่ฟันดาเมนทัลนะผมยังเชื่อในสิ่งที่ผมมองเห็นอยู่นะครับว่าฟันดาเมนทัลในปีนี้ปี64เนี่ยที่ผมมองนะครับการที่เกิดดีคัพปิ้งจากการระหว่างตลาดทุนตลาดหุ้นและภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยเพราะนั้นยิ่งใส่ซิมูลัสเข้าไปมันไม่ได้ไปกระตุ้นที่เศรษฐกิจแท้จริงนะครับแต่ประชาชนคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยนะเอาไปเก็งกำไร
อีกตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์นะครับสิ่งที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานก็คือหุ้นของ GameStop นะครับที่บรรดากลุ่ม Reddit นะครับที่อยู่ในชุมชนที่เรียกว่า Wall Street Bet เนี่ยนะเขาเอาไปเก็งกำไรหุ้น GameStop ซึ่งสมาชิกเขาหลายล้านคนเลยนะครับอาจจะร่วมไปตอนนี้จะ5ล้านคนละนะที่กรณีที่มันมีกองทุน Hedge Fund แล้วไปทำการShort Sellingนะการขายสั้นนะการเก็งกำไรนะครับแต่ว่ากลุ่ม Reddit เนี่ยนะครับเข้าไปซื้อหุ้นนะทำให้หุ้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดสิ่งที่เรียกว่า Short Squeeze หุ้น GameStop นี่พุ่งสูงขึ้นนะครับนะหลายพันเปอร์เซ็นต์นะ 2,840% ใน3เดือน 8,300 กว่าเปอร์เซ็นต์ใน1ปีนะจริงๆมันสูงกว่า Bitcoin ด้วยนะครับในระยะสั้นๆนะฮะแต่จบไปแล้วครับหุ้น GameStop เป็นตัวอย่างของการเก็งกำไรที่จบไปแล้วตัวนี้เป็นตัวใหญ่ซ้อนให้เห็นเลยว่าคนอเมริกันจำนวนหนึ่งและจะมากด้วยนะครับเมื่อได้รับสิมูลาเช็คเข้ามาเนี่ยเอาเข้าไปเก็งกำไรในตลาดทุนตลาดหุ้นตามที่โปรเฟสเซอร์ริชาร์ดบูฟได้สัมภาษณ์ไว้สักประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วก่อนที่จะมีสติมูลัสแพ็กเกจรอบที่2เพราะนั้นสิ่งนี้ผมคาดการณ์ได้เลยว่าสติมูลัสแพ็กเกจรอบต่อไปนะครับก็คือ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยก็คือแต่ละคนจะได้รับเช็คประมาณ 1,400 นะครับดอลลาร์เนี่ยผมมองว่าถ้าทิศทางของการเก็งกำไรเห็นชัดเจนอย่างนี้ว่าตลาดหุ้นขึ้นเป็นเส้นตรงแล้วก็ตลาดบิตคอยน์ขึ้นเป็นเส้นโค้งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นมหากรรมของการเก็งกำไรนะครับอย่างมโหฬารในซิมูลัสแพ็กเกจรอบใหม่นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะผ่านกฎหมายมาในเดือนเนี่ยครับก่อนสิ้นกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้เงินไปถึงมือประชาชนเนี่ยก่อนกลางมีนาคมตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าระวังให้ดีเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือสติมูลัสมันยิ่งเพิ่มการเก็งกำไรในตลาดต่างๆมันยิ่งขยายฟองสบู่นะครับให้มันโตขึ้นอย่างน่ากลัวแต่ใครจะสังเกตเห็นหรือเปล่าในดัชนีชี้วัดต่างๆที่ส่งสัญญาณแดงออกมายิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการบิ๊กแครชในปี2021นะครับไม่ทราบท่านเห็นหรือไม่นะผมก็ส่งเสียงให้ท่านฟังแต่ท่านจะฟังหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับนานาทัศนะนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0-1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครอาจารย์เสกเสมอนะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนค่อยเชื่อนะครับเพราะทั้งหมดมันคือมุมมองที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ